แล้วเด็กๆทุกคนมองเลยอยากรู้มากแก่แล้วนะคะว้าว้าว้าฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันทำไมฉันตื่นขึ้นมาฉันไม่เจออะไรเลยทุกอย่างมันเงียบมันไม่มีอะไรทำเลยมันรู้สึกดาวลงเราอะเรามองเห็นเด็กเด็กยิ้มครูครับครูครับสวัสดีค่ะเป็นอะไรที่ทำให้ครูมีกำลังใจผมว่าความรู้สึกนี้น่าจะเกิดขึ้นกับครูดอยอีกหลายๆคนเหมือนกันนะบรรยากาศเหมือนกับเราไปเที่ยวอมก๋อยก็ชิลดีนะเป็นอีกมุมหนึ่งที่แบบสวยมากกับการมาขี่มอเตอร์ไซค์ก็แวะมาเยี่ยมคุณครูกันได้นะครับ EP นี้ครับผมจะไปตามหาครูดอยคนนี้ครับเพราะว่าผมดูคลิปของคุณครูใน TikTok แล้วผมก็รู้สึกชอบมากเลยผมจะไปติดตามดูชีวิตของคุณครูเหมยฟ้า1วันแล้วก็เอาขนมเอาของไปให้เด็กๆแล้วผมอยากรู้มากเลยว่าชีวิตคุณครูบนดอยเนี่ยเขาทำยังไงบ้างตอนนี้เราก็เดินทางกันมาถึงบ้านกองลอยไฮไลท์คือจะเห็นเลยว่าบ้านที่เนี่ยจะเป็นบ้านไม้หมดเลยผมชอบหมู่บ้านนี้มากเป็นไม้สักหมดเลยทั้งหมู่บ้านตรงนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของหมู่บ้านในประเทศไทยเลยนะเลี้ยวมาปุ๊บเลยเจอบ้านหน้าตาคล้ายๆกันนะฮะมีสีแปลกใหม่มานิดๆหน่อยๆแต่ส่วนใหญ่แล้วยังคงความเป็นบ้านไม้เอาไว้แล้วก็มีร้านกาแฟเล็กๆน่ารักเนี่ยที่ผมมาแวะเนี่ยชื่อว่าหัวขัวมากินกาแฟต้องมาร้านนี้เลยนะครับร้านชื่ออะไรนะฮะร้านหัวขัวมันแปลว่าอะไรครับหัวขัวหัวภาษาเหนือนี่คือสะพานครับอ๋อหัวสะพานเนี่ยผมจะมาหาคุณครูคนนี้ครับพี่เคยเห็นไหมอ๋อคนนี้เหรอครับเคยเห็นใน TikTok ครับแล้วเขาอยู่แถวไหนพี่รู้ไหมเขาบอกอยู่สบเมยมันจะเป็นโรงเรียนแม่แพหรือเปล่าครับแม่แพใช่ไหมอยู่ในตำบลกองก๋อยอะครับกองก๋อยนี่ไปใช่ก็คือไม่ไกลจากตรงนี้ละไม่ไกลครับถ้าเราจะไปตามหาคุณครูนะมาร้านกาแฟก่อนกินกาแฟแล้วก็อีก4กิโลเลี้ยวซ้ายครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับเรากำลังเดินทางไปหาคุณครูดอยคุณครูเผยฟ้าผู้โด่งดังใน TikTok นะครับเรานัดกับคุณครูไว้ที่โรงเรียนบ้านคลองฝอยนะครับก็จริงๆไม่ใช่โรงเรียนที่คุณครูเขาสอนนะแต่ในจุดที่เรามานัดพบกันเพราะว่าคุณครูจะพาไปที่โรงเรียนของเขาซึ่งจะอยู่ลึกเข้าไปอีกผมได้ยินมาว่าน่าจะชื่อว่าบ้านแม่แพน้อยนะครับที่อำเภอสบเมยอำเภอสมบูรณ์คืออำเภอแบบสุดท้ายเลยท้ายสุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็อยู่ลึกมากๆเดี๋ยวเราจะไปหาคุณครูกันแล้วไปดูกันว่า1วันกับคุณครูเราจะได้ทำอะไรกันบ้างโอ้ฝนเริ่มตกแล้วครับแม่ฟ้าใสแต่ว่าฝนตกนะโอ้ทางเข้าบ้านแม่กองก๋อยนี่ก็เละพอสมควรนะครับเพราะถนนตรงนี้ก็เริ่มพังแล้วอ่ะฝนเริ่มตกหนักแล้วนะครับโอ้เวลาวิวไฟเดอร์จะไปไหนทั้งทีนี่เละเทะไปหมดนะครับเละเทะไปหมดตรงนี้ถนนมันพังก็น่าจะเพราะว่ามีรถสิบล้อเข้ามาขนข้าวโพดกันด้วยนะครับอย่างที่เห็นข้างหน้าเนี่ยนะฮะก็จะเป็นจุดที่ชาวบ้านเขามีผลิตผลทางการเกษตรก็จะมีรถสิบล้อเข้ามาขนของแบบนี้ถนนมันก็เลยพังมาถึงหมู่บ้านกองก๋อยแล้วนะครับก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะฮะเรามานัดเจอกับคุณครูเหมยฟ้าที่นี่นะครับก็ไม่รู้ว่าคุณครูอยู่ตรงไหนอ้าวฝนตกอีกแล้วฝนตกแดดออกอะไรเนี่ยอ๋อหรือเขาฉีดน้ำหลังคาโอ้ตอนนี้เรายังอยู่ในอำเภอฮอดนะครับบ้านบ่อสลีโอ้ทุ่งนาสวยงามตรงนี้เป็นนานะครับเป็นทุ่งนาในหมู่บ้านนะครับเขียวมากๆเรามาโชคดีแดดออกโอ้นั่นไงคุณครูทรอยของเราสวัสดีครับสวัสดีคุณครูดอยคนสวย ผมเป็น FC ใน TikTok เขินเลยเขินเลย ใช
ช่ค่ะคุณครูชื่ออะไรครับจริงๆชื่ออะไรชื่อจริงชื่อนางสาวกัลยากัญญวงศ์นะคะครับค่ะชื่อเล่นชื่อเหมยฟ้าค่ะเหมยฟ้าค่ะโอเคคุณครูเป็นคุณครูที่อยู่บนดอยตั้งแต่เด็กๆเลยป่ะครับหรือไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอ๋อมันจุได้อยู่บนดอยนี้แหละค่ะอ๋อแต่ไม่ใช่โรงเรียนนี้เนาะไม่ใช่โรงเรียนนี้ค่ะเราต้องไปอีกไกลมั้ยครับโรงเรียนที่คุณเหมยฟ้าอยู่ประมาณ10กิโลได้ค่ะทางเป็นยังไงครับทางก็ไม่ได้ลำบากมากแต่ก็ okay. ลำบากอยู่เนี่ยค่ะแต่สำหรับครูครูคิดว่ามันก็ไม่ได้ลำบากมากแต่สำหรับคนอื่นอาจจะลำบากนะคะเดี๋ยวไปดูกันแล้ววันนี้เดี๋ยวผมขอใช้ชีวิตกับคุณครูหนึ่งวันผมอยากรู้ว่าถ้าผมจะต้องมาเป็นคุณครูบนดอยผมต้องทำอะไรบ้างสำคัญที่สุดคือใจค่ะใจต้องสู้หรือว่าอะไรฮะใจต้องสู้เนี่ยใจต้องรักเด็กค่ะถึงจะสามารถที่จะอยู่บนดอยได้โอเคเด็กดอยน่ารักน่ารักโอเคได้ครับคุณครูก็น่ารักไปโรงเรียนบ้านแม่แพน้อยกันครับไปกันค่ะไปครับเราอาจจะเคยเห็นคุณครูใน TikTok เนาะแต่พอมาเจอคุณครูตัวจริงเนี่ยคุณครูมีความเป็นครูมากอ่ะคือแบบคือเรารู้สึกได้เลยว่าเออคือมีความเป็นครูอ่ะคุณครูก็บอกว่าให้ระวังทางเพราะว่าตอนนี้จะมีแบบรถที่เขาขนผลิตผลทางการเกษตรออกมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ชาวบ้านเขาเริ่มเก็บข้าวโพดกันแล้วลบข้าวโพดกันแล้วนะครับก็จะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยออกมาค่อนข้างเยอะต้องระวังนะครับรถมันจะสวนออกมาถ้าเผื่อใครที่อยากจะมาเยี่ยมคุณครูก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับถนนไม่ค่อยดีนะครับมีชาวบ้านใช้เส้นทางกันค่อนข้างเยอะนะครับสวยเลยอ่ะทางไปโรงเรียนของคุณครูเหมยฟ้าเนี่ยสวยเลยอ่ะมุมนี้คือแม่ห้องสอนใต้สุดเลยก็คือศพเมยเราเคยไปศพเมยที่มันจะอยู่ติดกับทางแม่น้ำสารวินทางด้านโน้นน่ะแต่มุมทางด้านเนี้ยที่อยู่ติดกับเชียงใหม่เนี่ยบนดอยแถวนี้เราไม่เคยมาเลยแล้วก็วิวก็ว้าวมากๆผมว่าบรรยากาศเหมือนกับเราไปเที่ยวอมก๋อยลักษณะคล้ายๆกันเป็นพื้นที่ที่เขาแบบทำการเกษตรอะไรเงี้ยก็ชิลดีนะเป็นอีกมุมนึงที่แบบไม่เคยมาแล้วก็สวยมากกับการมาขี่มอเตอร์ไซค์เส้นทางตรงนี้ก็ถ้าเป็นสายแอดเวนเจอร์นะรถแอดเวนเจอร์รถเอนดูโร่เนี่ยก็แวะมาเยี่ยมคุณครูกันได้นะครับเอาขนมมาให้เด็กๆที่เรากำลังจะทำก็ได้นะโรงเรียนสวยมากโอ้วิวดีมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กเหล็กรอมารอรับเต็มเลยเรามีของขวัญมาให้เด็กๆด้วยมีของเล่นมาให้เด็กๆด้วยวันนี้ครับมาอยู่โรงเรียนทั้งทีนะครับเราก็ต้องเรียกว่าติดสินบนเด็กๆกันก่อนนะฮะเพราะว่าเราต้องอยู่กับเด็กๆ1วันซื้อของเล่นอาร์ตทอยมาฝากเด็กๆบนดอยนะครับเขาอาจจะยังไม่เคยได้นะครับเดี๋ยวให้เขาไปสุ่มเล่นกันน่าจะสนุกมีฝากคุณครูหนึ่งอันด้วยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องๆสวัสดีเป็นภาษาเขาเราต้องพูดว่าอะไรครับคุณครูอมมือโชพาใช่ไหมอมมาช่องพาค่ะอมมาช่องพาค่ะอมมาช่องพาค่ะจะมีของมาให้เด็กๆได้นี่ให้คุณครูก่อนครับมาฝากคุณครูครับขอบคุณค่ะยินดีนะครับน่ารักมากอันนี้เราจะให้เด็กๆได้ยังไงบ้างเดี๋ยวแจกสุ่มเป็นรายบุคคลเลยก็ได้ค่ะแล้วแบบให้พี่ภูริก็คือแบบให้เลยก็ได้เงี้ยค่ะได้เอาสุ่มกันเลยนะครับใครเอาคนไหนสุ่มเลยนะครับคนละกล่องนะคะลุ้นดูนะคะว่าได้อะไรนะคะเอาไหมพ่อหนุ่มคนละกล่องครับชอบมั้ยชอบจริงๆแล้วเหมยจบภาษาไทยค่ะภาษาไทยโอ้โหถูกต้องเลยเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดมาในหมวกกันน็อกในมอเตอร์ไซค์ว่าคุณครูเหมยนี่คือแบบต้องเป็นคุณครูภาษาไทยแน่นอนน่ะเพราะกัลยาท่าทางแบบว่าคุณครูภาษาไทยของผมตอนเด็กๆเลยอ่ะค่ะเป็นครูภาษาไทยประจำชั้นเลยค่ะประจำชั้นคุณครูเราสอนเวียนไม่พอกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยรายวิชา
ส่วนมากจะเป็นครูประจำชั้นสอนทุกวิชาเลยค่ะอ๋อฉะนั้นก็คือถ้าคุณจะเป็นคุณครูดอยเนี่ย คุณจะต้องสอนได้ทุกวิชาแล้วก็ดูแลชั้นป.1 ไปเลยอย่างนี้ไหมครับใช่ค่ะดูแลชั้นป.1 ไปเลยทุกอย่างค่ะเราสอนอะไรเขาบ้างครับผมลีนอกจากการคิดเลขการอ่านภาษาไทยแล้วอะหนึ่งคือสุขลักษณะไออนามัยอะไรต่างๆคือเราต้องสอนเขาทั้งหมดเงี้ยค่ะทั้งในเรื่องของแบบเหมือนมีเหาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องสอนแล้วนะว่าจะดูแลสุขอนามัยตัวเองยังไงเราต้องล้างมือนะเราต้องใส่รองเท้านะเด็กในห้องเรามีกี่คนนะเด็กห้องเหมยมี17คนค่ะเยอะที่สุดในโรงเรียนละเยอะที่สุดแล้วใช่ค่ะนี่คือตามเราเป็นขบวน17คนนี่คือเราต้องเอาให้อยู่เราต้องเรามีครูผู้ช่วยมั้ยฮะครูผู้ช่วยไม่มีค่ะคนเดียวเลยคนเดียวค่ะ17คนค่ะนี่คือที่ทำงานของครูเหมยใช่ค่ะที่คือที่ทำงานเราแล้วเด็กๆเขาต้องทำกันบ้านส่งคุณครูไหมครับคุณครูมีกันบ้านไหมมีค่ะมีการบ้านทุกวันแล้วก็พยายามเน้นที่จะเขียนตามคำบอกอ่านออกเขียนได้อย่างเงี้ยค่ะนี่จะเป็นบัญชีคำพื้นฐานค่ะที่เหมยสอนอยู่หลักๆเลยนะคะค่ะแล้วก็คือคำพวกนี้ต้องเขียนได้หมดแล้วต้องเขียนได้ค่ะกระต่ายกระถินเนี่ยนะฮะใช่ค่ะจะต้องเขียนได้ละค่ะลิชาตายแน่กระต่ายเขียนไม่ได้ลูกผมเราดุไหมฮะก็ต้องดุบ้างค่ะแล้วดุแล้วเด็กเขาเชื่อไหมฮะคุณครูเชื่อค่ะก็อาจจะไม่ได้ดุแต่ว่าเราเสียงดังค่ะเป็นวิธีการแบบถ้าเสียงดังปุ๊บเด็กเช่นผมกำลังดื้อซนอยู่เล่นมาคุยกันเรียกชื่อเลยภูริค่ะก็เรียกชื่อเขาเรียกชื่อเลยค่ะก็จะเขาก็จะหยุดแล้วก็จะนิ่งฟังนะคะวิวสวยมากคืออยากให้ดูว่าวิวของโรงเรียนน่ะที่เขาปลูกนี่คือยังอยู่ในหมู่บ้านเราไหมครับใช่ค่ะหมู่บ้านเราทั้งหมดเลยค่ะค่ะด้านบนจะเป็นถนนครับถนนได้ไปหมู่บ้านอื่นแล้วฮะหรือว่าใช่ค่ะไปหมู่บ้านอื่นค่ะเป็นถนนสัญจรชาวบ้านก็อยู่ในละแวกนี้นะฮะในละแวกนี้แล้วก็ฝั่งทางนู้นฝั่งขวาของเขานี่ใช่ไหมครับก็ไม่ใหญ่เนาะหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กค่ะเล็กเล็กเล็กเลยใช่ไหมฮะใช่วันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะที่ผมจะมานอนในโรงเรียนนี่คือครั้งแรกเลยนอกจากตอนเด็กๆที่เข้าค่ายที่โรงเรียนแล้วก็นอนแต่อันนี้คือจะมานอนในโรงเรียนจริงๆผมต้องนอนห้องยังไงฮะมีทางคณะครูจัดเตรียมไว้ที่ห้องอนุบาลค่ะโอเคครับว้าวมีเตียงด้วยโอ้ผมนอนเป็นเด็กอนุบาลเลยโอเคครับพร้อมนะฮะไม่ร้อนใช่ไหมทั้งคืนได้รับมได้รับการสนับสนุนมาจากโรงเรียนใกล้เคียงค่ะได้ครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณโรงเรียนใกล้เคียงมากๆได้เตือนเรามาทุกคนเลยครับได้ครับแล้วคุณครูห้องพักคุณครูบ้านพักครูอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋ออันนี้เป็นห้องประจำของคุณครูใช่ค่ะบ้านพักครูนี่ก็อยู่รวมกันหมดไหมครับอยู่รวมกันหมดค่ะคุณครูจะพักอยู่ที่นี่ข้างบนจะมีคุณครูที่นอนอยู่4คนค่ะครับ2คนจะเป็นคุณครูไปกลับค่ะครับค่ะไปกลับหมายถึงว่าบ้านคุณครูเขาอยู่แถวนี้ใช่ค่ะบ้านคุณครูอยู่แถวนี้แต่วันนี้คุณครู2คนนอนอยู่ที่นี่ด้วยค่ะค่ะข้างบนก็จะมี4คนอีกด้านห้องด้านซ้ายก็จะเป็นนอน1ท่านค่ะค่ะแล้วก็ห้องด้านล่างเป็นห้องของหมอเองค่ะห้องของคุณครูเหมยไปดูได้มั้ยฮะหรือว่าลึกลับห้ามดูโอเคไม่เป็นไรยังไม่ได้เก็บเลยไม่เก็บได้ค่ะโอเคครับเป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพาไปดูก็ได้ได้ค่ะกินอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะกินอะไรบอกก่อนอะไรกินแซนด์วิชกินแซนด์วิชอันนี้เราไปไหนกันนะไปเก็บกะหล่ำค่ะไปเก็บดอกกะหล่ำไปเที่ยวกันดีกว่าอันนี้รถคุณครูเองเหรอครับรถคุณครูเองค่ะเป็นคุณครูดอยต้องขับรถแบบออฟโรดอย่างนี้ได้ใช่ค่ะตอนแรกก็เป็น HLV ค่ะไม่รอดก็ไม่รอดทำไมถึงทำช่อง TikTok ครับตอนแรกตอนแรกเลยเหตุผลเดียวเลยคือนักเรียนอยากกินพิซซ่านักเรียนอยากกินพิซซ่าครูไม่มีตังค์ที่จะซัพพอร์ตแบบซื้อพิซซ่าให้ทั้งหมดแต่ว่าอันเนี้ยเป็นคอนเทนต์ที่ยังไม่สำเร็จยังไม่มีพิซซ่ามาใช่โอเคเดี๋ยววิวไฟเดอร์กับทีมเพื่อนๆเราจะจัดพิซซ่ามาให้เด็กๆแล้วก็คุณครูนะครับหน้าหนาวนี้อ่ะโอเคยังไม่มีพิซซ่ามาถึงเหรอครับยังเลยได้แต่คอนเทนต์ประตูไม่บอกตั้งแต่แรกไม่งั้นจะขนพิซซ่ามาให้เลยไม่รู้นะเนี่ยแล้วเราก็ขับรถกลับบ้านทุกวันเย็นนี้นะครับ
จะครับจะเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นทางค่ะแต่ว่าช่วงนี้คุณครูเรียนต่อโทรด้วยค่ะต้องเข้าเชียงใหม่ค่ะเลยตัดสินใจที่จะหมายถึงว่าเราสอนไปด้วยแล้วเราไปเรียนโทรเสาร์อาทิตย์อย่างนี้เหรอครับอ๋องั้นแสดงว่าทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์คุณครูก็จะเข้าไปเรียนที่เชียงใหม่ใช่ค่ะก็เรียนที่ราชภัฏเหมือนเดิมครับเรียนที่ไฟเทิร์นค่ะอ๋อไฟเทิร์นแล้วเป็นเรียนสาขาอะไรอ่ะบริหารการศึกษาค่ะบริหารการศึกษาเพื่อที่ว่าต่อไปเราก็จะได้มาเป็นผู้ผอ.ได้หรืออะไรได้อย่างนั้นใช่ค่ะอ๋อแต่จริงๆแล้วการที่เรามาเป็นครูแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราแบบเหมือนโตเร็วกว่าปกติไหมฮะหรือตอนเด็กเราก็ดูแลตัวเองแล้วมั้ยทํางานมาก่อนค่ะทํางานในระหว่างเรียนนะคะมาก่อนค่ะก่อนที่จะมาเป็นครูทําอะไรครับทําเกี่ยวกับเรียนแล้วก็ส่งต่อนักเรียนไปทํางานที่ต่างประเทศค่ะประเทศญี่ปุ่นอ๋อเราก็เคยไปญี่ปุ่นมั้ยไม่เคยเกือบได้ไปแล้วแต่ว่าได้บรรจุก่อนแล้วเลยยังอยากกลับไปทําอันนั้นมั้ยหรือมาพอมาเป็นครูตอนนี้มาเป็นดอยแล้วชอบอย่างนี้มากกว่าตอนแรกเลยคือเราทำงานควบกันอยู่2ที่ไม่ไหวก็คือมีอันนั้นเป็นอาชีพเสริมใช่มีอันนั้นเป็นอาชีพเสริมแล้วก็ไม่ไหวค่ะ2-3อาชีพเลยค่ะทำเกี่ยวกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของบ้านพักผู้สูงอายุด้วยอ๋ออันนี้น่าทำเหมาะกับเรานะดูเป็นคล้ายๆอาชีพแบบดูแลผู้คนแบบที่แบบสวหน่อยคือเราดูเป็นคนแบบเทคแคร์อะไรอย่างเงี้ยงานบริการชื่ออะไรนะคะขมวนค่ะฮะขมวนขมวนวานชื่อเล่นชื่อเล่นวานค่ะวานแล้วเราชื่ออะไรคะอลิชาค่ะอลิชาอุ้ยคนที่บ้านเลยอลิชาคนชื่อนี้จะสวยนะเนี่ยนี่ใหญ่ๆเอออันนี้เหรอโอ้โหนี่อย่างเซียนคุณครูใจดีไหมครับคุณครูดุไหมคุณหมูต้องมองหน้าด้วยต้องไซส์นี้เหรอไซส์จริงๆนะถ้ามันได้เต็มที่นะคะมันจะใหญ่กว่านี้อีกอ๋อมันจะใหญ่กว่านี้อีกโอเคครับค่ะเราเอาแค่นี้มั้งเราจะได้กินกันแค่นี้แหละมาเที่ยวอย่างนี้บ่อยไหมอ่ะไม่ค่ะไม่บ่อยเหรอแล้วปกติโรงเรียนเลิกเสร็จปุ๊บเราไปไหนกับบ้านเลยกับบ้านไปหุงข้าวแล้วก็ไปเลี้ยงหุงข้าวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อ๋อเสาร์อาทิตย์อ่ะเสาร์อาทิตย์ทำอะไรอยู่บ้านแล้วก็ไปสวนไปสวนสนุกไหมชอบไหมชอบขันก็เหนื่อยเนี่ยสีสันสดใสสุดก็ชาวแก๊งนี้แดงเขียวเหลืองอะไรชมพูที่ไหนเนี่ยคนยากได้โดนคนถามเอาหรอเราก็อยากได้บ้างเนี่ยหนูมีซีนเยอะแล้วค่ะหนูแบ่งป้าบ้างเดี๋ยวนะชวนพี่ไปชวนไปไหนนะไปเก็บดอกไม้ค่ะไปเก็บหน่อตรงไหนหน่อไม้อยู่ตรงไหนตรงนู้นค่ะเอาไปทำไมวิ่งกันง่ายจังอ่ะรอครูด้วยโอ้โหครูโอ้โหรองเท้าคือไหวไหมครับแบบว่าเหมาะกับการสวนมากไหนไปเอาตรงไหนมาไหนไปเก็บตรงไหนคะเอาไหมเก็บไปแล้วด้วยเอาอะไรหักอ่ะเอามือค่ะโอ้โหเราขึ้นมาถึงยอดดอยเลยหน้าเหมือนก็จะหวือนะค่ะที่เราเหมือนมาเดินเช็คกิ้งครับคุณครูนี่แข็งแกร่งมากครับเป็นครูดอยต้องแข็งแรงใช่ไหมครับแข็งแรงสุดไปเลยค่ะสุดไปเลยค่ะอันนี้คือครั้งแรกใช่ไหมคะสารภาพมาอยู่มา4ปีแล้วครับ
อยู่มา4ปีนี่เป็นครูแบบบรรจุครั้งแรกที่นี่เหมือนกันเหรอครับใช่ค่ะโรงเรียนแรกครับเหรอครับไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนครับชอบไม่กลับครับเออบ้านก็ไม่กลับด้วยมันต้องมีอะไรดีแน่เลยชาวบ้านไม่ให้หนูกลับบ้านอ๋อติดชาวบ้านที่นี่เฮ้ยพี่ได้ยินเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักข้างในเราดูกันกุ๊กกักกุ๊กกักอะไรอยู่ข้างในเจนอ่อนไปอยู่เราเข้าไปตรงไหนนี่นี่ไม่ได้เก้าไผ่นี่นี่เจ้าไปนะเด็กๆไปไหนครับวันเดย์ท่านเลยครับ go straight go straight turn left turn right ไปหนึ่งหูฝันเลยหนังฆาตกรในกันมาเข้ามาในป่าเขาพูดหูไปครับไปครับไปครับผมไม่ไหวเหมือนกันครับคุณครับเราจะไม่คันไปแล้วเราจะไม่คันได้ยังไงครับคุณครูอันนี้มันคือหนอนเหรอฮะไม่ใช่ขอเกสรครูครับครูครับเขามาป่าเขาโคตรครับนักเรียนแล้วอ่อนอยู่ไหนก้นครับครูด้วยตามเสียงไหมครับนักเรียนแล้วครูครูเราเดินนี้เหรอไหมนี่ครูเดินเสียงอย่ามาอย่ามาแต่นู้นดีกว่าแต่เดี๋ยวนี้มุดไปครับมุดไปนี้เปล่าอู้ไปทางไหนลูกเดินได้ง่ายมาลงมาเลยค่ะลงมาเลยค่ะชอบเจ้าขาปากขาโพดไปครับไปค่ะโอ้โหทำไมเก่งเนี่ยเด็กทำไงเรามาดึงมันลงมาเลยเหรอมาได้ดึงเลยดึงเลยเหรอดึงเลยเหรอพี่ช่วยดึงไหมช่วยดึงพี่ลาไม่เดี๋ยวดึงเดียวเลยเหรอสุดยอดผมได้หนึ่งอันแล้วกลับบ้านได้เล็กมาสู้อันนี้เป็นเหนื่อยมากเลยอันนี้ค่ะที่ใส่ในนี้เลยค่ะโอ้ยใส่ในนี้เลยค่ะโอเคโอ้ยแกงนี้ดิอันยังใหญ่ยาวเกินยาวเกินแล้วเจ้าโอ้สวยมากเลยเอาไปมันใส่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะไปยูนี่เดี๋ยวทำไมวิ่งกันเพลินจังเลยอ่ะอยากเป็นเด็กบ้างเลยวิ่งนะเราเจอถนนไหมลูกไม่น่าเจอนะบ้านมะนาวถนนแดงลงไปอีกทางรถวิ่งอยู่ตรงไหนอะไรหรอคะถนนเราไปถนนทางไหนลูกถนนน่ะโอ้ยใช่เลยยังไงนะชายนี่ค่ะแปลว่าเปรี้ยวค่ะที่มันส้มๆนั่นน่ะเคยชายเลยเคยชายเลยอร่อยดีป่าชายเลยเคยชายเลยกินยังไงคะลูกเกลือใส่ตรงนี้พอเอาไปเผาเผาไฟเผาเผาต้องให้สีดำเลยไหมหรือว่าไม่ใช่ให้มันจบรอบบ้านสีเขียวเอาแบบทำสีเขียวอ่อนๆค่ะสีเขียวมันอ่อนกว่านี้ค่ะแล้วเขาจะเอากลับไปเตรียมทำให้เรากินที่โรงเรียนจริงเหรอห่อกระเกลือแล้วปิ้งกินเด็กๆบอกว่าอร่อยมากเดี๋ยวคุณครูจะทำให้กินนะครับครูทำเป็นใช่ไหมคะเป็นค่ะเป็นแน่นอนตอนที่มาอยู่ตอนแรกๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็ค่อนข้างที่จะเราคือเราใช้ชีวิตในเมืองมาอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะต้องปรับตัวนิดนึงอย่างเงี้ยที่นี่ตอนที่เราเรียนเราก็อยู่ในเมืองใช่ครับเรื่องทำงานก็อยู่ในเมืองใช่ค่ะก่อนเรียนจบถูกไหมครับก่อนเรียนจบอยู่ในเชียงใหม่อยู่ในเชียงใหม่ค่ะแล้วต้องมาประจำอยู่บนดอยแบบไม่มีแม้แต่สร้างเซเว่นไม่มีผมสังเกตว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีร้านค้านะค่ะไม่มีร้านค้าค่ะไม่มีร้านค้าไม่มีร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีตลาดนัดแล้วมาอยู่ตอนแรกเรารู้สึกไงเรารู้สึกมันค่อนข้างที่จะเหมือนมันเงียบทุกอย่างมันเงียบเมื่อเด็กกลับบ้านนะคะทุกอย่างมันเงียบมันไม่มีอะไรทำเลยมันรู้สึกดาวลงค่ะรู้สึกดาวลงแบบ
หมายถึงว่าตัวเราเองยังปรับตัวไม่ได้ใช่ค่ะยังปรับตัวไม่ได้ค่ะแล้วมันใช้เวลานานไหมครับกว่าเราจะปรับตัวประมาณ2เดือนได้อยู่ค่ะ2เดือนก็ต้องแบบนั่งแบบตกเย็นไม่รู้จะทำอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้จะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องปรับตัวแล้วล่ะค่ะก็เลยเริ่มแบบอุ๊ยมันเป็นมันมีความรู้สึกแบบนี้จริงๆตื่นเช้ามาเฮ้ยฉันมาทำอะไรที่นี่มันมีคำถามกับตัวเองไงฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันทำไมฉันตื่นขึ้นมาฉันไม่เจออะไรเลยมันอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันเดินถูกทางแล้วหรือเปล่าผมว่าความรู้สึกนี้น่าจะเกิดขึ้นกับครูดอยอีกหลายหลายคนเหมือนกันนะคิดว่าอย่างนั้นถ้าเขารู้สึกว่าเขาปรับตัวไม่ได้แล้วเขาทิ้งเด็กๆไปนี่มันก็จะไม่ใช่ไงใช่ค่ะแต่อันนี้คือคุณครูปรับยังไงครับปรับนี่คือเรามองเห็นเด็กยิ้มครูครับสวัสดีค่ะเป็นอะไรที่ทำให้ครูมีกำลังใจค่ะคือออกบ้านพักมาปุ๊บครูครับสวัสดีค่ะเด็กพวกนี้แหละที่ทำให้ครูอยู่ตรงนี้เอาพลังบวกของเขามาใส่เราเด็กอ่ะคือเขาไม่รู้อะไรกับเราเลยเขาไม่เคยเจอโลกภายนอกเขาเจอแต่แค่เราเขาดีใจมากเลยที่ครูมาบรรจุที่นี่นะคะแล้วเป็นแบบเหมือนเป็นผู้หญิงแล้วก็มาบรรจุที่นี่ด้วยมาสอนเขาสวยด้วย เขาดีใจค่ะดีใจแล้วแบบเขายิ้มแล้วถ้าเราเนี่ยเราย้ายหรือเราแล้วใครล่ะที่จะมาดูแลเขาตรงนี้ก็คือก็จะไม่มีคนมาดูในตำแหน่งที่เราอยู่ตรงนั้นด้วยเห็นครูบอกว่าพอเริ่มมาใช้โซเชียลมีเดียมันเลยทำให้เรารู้สึกมีพลังมี energy มีอะไรกลับมาเหมือนเรามีตัวตนใน TikTok ตรงนั้นไหมค่ะที่เป็นคุณครูดอยตอนแรกอ่ะเรามีเวลาว่างแบบค่อนข้างที่จะแบบเหมือนมีเวลาว่างคิดเหมือนความคิดมันจะฟุ้งซ่านเนี่ยค่ะแล้วก็เราทำ TikTok เราเอาช่วงเวลานั้นอ่ะมาคิดคอนเทนต์มาหาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะคือทำเพื่อที่จะให้เด็กเขาเนี่ยได้รับการพัฒนาหรือโรงเรียนเราเนี่ยเป็นที่รู้จักค่ะก็คือการที่เราได้ทำ TikTok ทำอะไรพวกนี้มันก็เหมือนตอบโจทย์ได้ดึงอะไรเข้ามาในหมู่บ้านเราด้วยเหมือนอย่างดึงผมมาเนี่ยดึง FC ผมมาอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเหมือนให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักว่าโรงเรียนบ้านแม่แพน้อยยังมีเราตรงนี้อยู่คือให้เขารู้จักว่าเราอยู่ตรงนี้นะโรงเรียนแม่แพน้อยอยู่ตรงเนี้ยเป็นแบบนี้ให้ชุมชนได้เป็นที่รู้จักด้วยใช่ค่ะผมว่าก็ดีนะคุณครูแบบว่ามาอยู่ที่โรงเรียนแบบนี้มันได้สกิลอะไรใหม่ๆไหมครับทักษะอะไรเพิ่มเติมได้ค่ะทักษะการใช้ชีวิตค่ะเอาตัวรอดเพิ่มใช่ทักษะการใช้ชีวิตทักษะแบบแล้วก็ในเรื่องของฝึกเรื่องของจิตใจด้วยค่ะจิตใจต้องแข็งแรงอ่ะต้องเข้มแข็งอ่ะถึงจะอยู่ตรงนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะจริงๆนะผมว่าถ้าแบบเรามาจากที่ที่ไม่ใช่แบบเนี้ยแล้วเรามาอยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันค่ะเป็นกําลังใจก็เลยว่าพยายามให้สิ่งอื่นๆที่มันแบบไม่มีในหมู่บ้านเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อที่จะพัฒนาให้เด็กๆเนี่ยได้รู้ว่าข้างนอกแบบมันมีอะไรอยู่ค่ะอันนี้คือห้องนอนของชาววีไฟเดอร์เหรอครับพี่ชาววีไฟเดอร์นอนในตอขอพ่องอครับเรานอนในห้องเรียนเด็กอนุบาลจ้ะชาววีไฟเดอร์สบายสบายเตียงนี้คุณครูเขาไปยืมจากโรงเรียนอื่นให้เรายืมจากโรงเรียนอื่นมานอนเลยนะนี่คือการนอนโรงเรียนครั้งแรกของพี่คือนอนโรงเรียนแบบนี้ครั้งสุดท้ายก็โรงเรียนอนุบาลนะครับที่นอนแบบนี้บรรยากาศนี้ย้อนวัย40ปีครับแต่นี้ก็จะอันนี้ถือว่าดิบไหมพี่อันนี้ไม่ดิบนะไม่ดิบเนาะถือว่าโอเคนะเพราะว่าห้องน้ำก็มีมุ้งก็มีอะไรก็มียุงก็ไม่ได้รุนแรงมากแต่เราแค่ว่าจะต้องรีบนอนเพราะว่าเด็กๆน่าจะมาปลุกเราตอนตีห้าหกโมงว้าเช้านี้ตื่นมากับวิวที่แบบสวยงามมากเลยแล้วก็ไม่ได้นอนในโรงเรียนแบบนี้มาแบบไม่รู้จะกี่สิบปีแล้วอะครั้งสุดท้ายจำได้เลยที่นอนแบบบรรยากาศอย่างนี้คือตอนอยู่มหาลัยครับแล้วผมต้องไปฝึกประหลาดก็จะไปนอนตามโรงเรียนตามอบต.อะไรเงี้ยเพราะว่าเรียนรัฐศาสตร์เนาะมันก็ต้องลงพื้นที่ครับนั่นแหละแล้วก็ตั้งแต่จบมหาลัยอะ26ปี27ปีก็ไม่ได้มีโอกาสได้ทำแบบนี้เลยครับนี่ก็
กลับมานอนก็ตอนแรกก็นอนไม่ค่อยหลับเหมือนกันนะเพราะมีเสียงนู่นเสียงนี่ไฟสว่างอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ก็ไม่ได้คุ้นเคยหรือว่าเราไปนอนในเต็นท์ใช่ไหมครับในแคมป์เนี่ยมันก็ยังเป็นเต็นท์เป็นจุดที่เราเซตอัพเองมันเป็นบรรยากาศที่เราคุ้นเคยมากกว่าการไปนอนในห้องโรงเรียนนี่ผมว่ามันนอนหลับยากเหมือนกันนะครับเด็กๆเริ่มมาโรงเรียนกันแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูภารกิจของคุณครูดอยดีกว่าครับว่าภารกิจแรกของเขาเนี่ยเขาทำอะไรกันเขาบอกว่าจะมีครูเวรนะครับ1-2 คนเนี่ยมาทำอาหารเช้าให้กับเด็กๆด้วยเด็กที่บนเขานี่เขาทำอาหารเป็นเป็นค่ะเป็นเลยเป็นเลยเป็นตั้งแต่เด็กเลยค่ะคือบางคนนี่คือตื่นเช้ามาคือหุงข้าวให้แม่โดยใช้ฟืนค่ะอันนั้นคือหน้าที่ของเขาที่แม่เขาสอนตั้งแต่เด็กเลยแต่พวกเมนูพวกนี้เราก็มาเสริมให้เขาครับยอดเลยครับที่นี่สู้ชีวิตมากอยากให้ลูกตัวเองมาดูมากเลยหรือว่าหลังจะพาลูกๆมาทิ้งไว้ที่นี่บ้างสัก2วันให้มาสอนภาษาอังกฤษเด็กๆที่นี่แล้วก็ให้มาฝึกวิชาเอาตัวรอดจากน้องๆบนเขาดีกว่าโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับตอนเช้าอ่ะมันเปลี่ยนไปนะเมื่อกี้ผมมายืนดูตอนก่อนเด็กๆมามันก็จะไม่ได้หมอกแบบนี้มันก็จะเปิดกว่านี้หน่อยนึงอ่ะค่ะก็จะเป็นเหมือนวันนี้หมอกลงค่อนข้างที่จะเห็นชัดเลยค่ะคือตื่นมาเห็นวิวสวยๆอย่างนี้ทุกวันเห็นแบบนี้ทุกวันเลยค่ะดีนะครับค่ะเมื่อกี้ตอนมาแบบเด็กๆเขาก็มาพร้อมกันหมดเลยอ่ะเหมือนเขาก็เดินมาจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเขาเดินมาพร้อมกันหมดเลยไงค่ะก็จะมีเด็กบางส่วนที่ขึ้นรถรับส่งมาอันนั้นก็คือจากอีกหมู่บ้านนึงใช่ค่ะแล้วก็จะเดินมาพร้อมกันอย่างเงี้ยค่ะผมเห็นเด็กที่นี่ทุกคนเลยอ่ะเขาจะแบบสวัสดีค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ค่ะเหมือนไม่รู้คุณครูทำยังไงทำไมเด็กๆทุกคนเขารู้ว่าเขามีหน้าที่ที่เขาจะต้องทำก็ตอนเช้ามาเหมือนเขาจะรู้หน้าที่เป็นของตัวเองอยู่แล้วเงี้ยค่ะที่บ้านก็จะมีหน้าที่ของที่บ้านเขาเงี้ยค่ะที่โรงเรียนก็จะมีหน้าที่ของโรงเรียนด้วยค่ะแล้วอาหารที่เราเตรียมไว้ให้เขาที่เด็กๆลงไปทำกันนี่คืออาหารกลางวันอาหารกลางวันค่ะอาหารกลางวันของวันนี้เงี้ยค่ะก็คือจะเตรียมตอนเช้าใช่ค่ะเตรียมตอนเย็นค่ะอาจจะหั่นไว้เงี้ยค่ะแล้วก็มาประกอบอาหารมาปรุงตอนเช้าค่ะโอ้ดูเป็นแบบโรงเรียนบนคูดอยคุณครูดอยนี่ดูมีความรับผิดชอบเยอะเหมือนกันเนาะแล้วเด็กๆเองก็ต้องช่วยคุณครูด้วยเนาะเหมือนสามัคคีกันมากเลยทั้งโรงเรียนอ่ะต้องช่วยครูนิดนึงเงี้ยค่ะจะอยู่แบบเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่เลยก็ว่าได้ใช่แล้วอย่างโรงเรียนบ้านแพน้อยวิทยาเงี้ยครับเรายังขาดอะไรถ้าคุณครูมองอาจจะในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนค่ะเนี่ยเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของแบบเหมือนอาหารการกินเนี่ยก็จะมีขาดแคลนบ้างนะคะก็คือเราก็จะมีงบของส่วนกลางอ่ะเนาะซึ่งอาจจะไม่ได้เพียงพอผมว่าถ้าเผื่อใครที่ดูอยู่เนาะแล้วก็มีจิตแบบอยากจะช่วยเหลือเด็กๆช่วยเหลือคุณครูคนสวยนะครับก็บุกมาเลยฮะสวยแน่นอนที่นี่ครับแต่ว่าต้องพากันมาหลายๆคนหน่อยแล้วก็ขนของมาให้น้องมาสร้างความสุขให้กับเด็กๆที่นี่ผมว่าได้บุญมากๆเลยแล้วเราก็ได้พัฒนาอนาคตของชาติเราที่อยู่วันนี้ให้เขาช่วยอย่างน้อยถ้าเขาแบบมีสิ่งที่ดีๆได้เรียนรู้ดีๆเนาะผมว่าเขามาช่วยดูแลผืนป่าตรงนี้ให้เราก็ได้นะฮะในอนาคตตรงนี้ก็คือต้นน้ำของบ้านเราเหมือนกันตื่นเต้นตื่นเต้นสีอะไรมาลุ้นกันนะฮะบูบูนี่มาถึงดอยเลยเนาะเด็กๆทุกคนรู้จักป่ะครับเด็กๆรู้จักถึงแบบอุ้ยหรือว่าเราจะดูอันนี้ก่อนอุ้ยห้ามดูเราต้องแกะเลยเราจะได้ลุ้นไปด้วยนะครับว่าได้ตัวไหนแกะแล้วเด็กๆทุกคนมองเลยอยากรู้มากแกะแล้วนะคะสีฟ้าสวยน่ารักมากค่ะดีด้วยนะครับสีฟ้า